สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่10พฤศจิา 10, จกายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทศพระราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีพระราชทานพระราชบรมรกาศให้เอกอัครราชทูตเครือรัชออสเตรเลียประจำประเทศไทยเฝ้าถลอยองพระบาท วันนี้เวลา15นาฬิกา16นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเด็ดลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโรารให้ในพอโรบิลริยาตดเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยเฝ้าถือองพระบาทกลาบบังคมทูลน,นาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่โอกาสนี้นางฮานานโลบิลริยาตดพร,ริยาเอกอัครราชทูตเริ่มเฝ้าถลอองพระบาทด้วย พระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิดัดดามาศทรงบเเพนพระกุศลถวายผ้าพ,พระกฐถินพระราชทานประจำปี2561ณวัดธาตทอง วันนี้เวลา1ินาฬิกา25นาทีพระเจ้าวรบงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปยังวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐถินพระราชทานซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระราโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐถินประจำปี2561แก่มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม,มหลวงนราธิวาสราชนครินเชิญไปทอดถวายแด่ปิกสุสง์ที่จำพรรษาท่วนไตรามาสวัดธาตทองเดินเป็นวัดสองวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาชื่อวัดหน้าพระธาตุและวัดทองล่างสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาในปี2480 ทางการได้เวนคืนที่ดินตามแนวลำน้ำเจ้าพระยาเพื่อจัดสร้างท่าเรือกรุงเทพสำหรับใช้ขนส่งสินค้าทางน้ำบัดพระธาตุและวัดทองล่างจึงได้ผนวกรวมกันเป็นวัดเดียวและมาจัดสร้างสถานที่แห่งใหม่ที่ตำบลคลองบ้านกล้วยหรือที่ตั้งในปัจจุบันโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลงวงมชิรยานวงศงรับอุปถัมภ์วัดและประทานชื่อใหม่ว่าวัดธาตทอง ได้ร,รับพระราชทานวิสุงขามสีมาเมื่อปี2483ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมารามาทิปอดินรัชกาลที่8ต่อมาในปี2555พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญปัจจุบันมีพระราช วรยานโสพลเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม121รูป พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดโนนสว่างจังหวัดอุดรธานีเนึ่งในเทศการออกพ,พรรษาประจำปี2561 วันนี้เวลา15บหนาฬิกาสนาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์งเจ้าอธิตยาทรกิติคุณเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐถินณวัดนนสว่างอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีที่พุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวาย นึงในเทศการออกพรรษาประจำปี2561ซึ่งปัจจัยที่ได้ทางวัดจะนำไปสมทบการก่อสร้างวิหารเฉลิมพระเกียรติสมหรับพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนั่นรัชกาลที่9นึ่งในโอกาสทรงเจริญพระชมพัรษา80พรรษาที่ยังเหลือการตกแต่งให้สวยงามและอีกส่วนเพื่อทำนุบำรุงรักษาและพัฒนาวัดต่อไป วัดโนนสว่างเดินไป็นสำนักสงฆ์มีเนื้อที่17ไร่ถวายโดยนายยอดเฉยงูเหลือมโดยในปี2531เดียรับอนุญาตให้สร้างวัดสายธรรมยุติกันิกายเพื่อเป็นที่ประกอบศาสนาก,กิจและเปลี่ยนชื่อวัดให้ตรงกับชื่อหมู่บ้านคือวัดโนนสว่างเดียรับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมื่อปี2539มีเจ้าอาวาดรูปแรกคือพระครูพุทธศาสานโนวาท ปัจจุบันพระครูพัฒวิทยาคมเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอและเป็นเจ้าอาวาสวัดรูปที่สองมีพระสงฆ์จำวัดรวม35รูปสามเณรสองรูป วัดได้รับการพัฒนาและได้ซื้อที่ดินขยายเพิ่มเนื้อที่อีก46ไร่รวมเป็น66ไร่มีการก่อสร้างศาสนวัตถุอีกหลายอย่างอาทิศาลาการประเรียนหลังใหญ่สร้างหอระฆังสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสร้างกุฏิ14หลังและศาลาหอชันพัฒทหารพระภิกษุสามเณรน,นอกจากนี้ยังมีวัดสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม8แห่งอาทิ วัดพุทธบาทบัวคําวัดป่าหนองบัวซอวัดป่านาสมบูรณ์จังหวัดอุดรธานีวัดป่าเจริญบุญวัดป่าพนังทองจังหวัดหนองบัวลําพูและวัดพิพัฒวิทยาคมใต้หวันโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราชสรงที่ไปเฝ้ารับเสด็จภายในวัดโนนสว่างอย่างใกล้ชิดสมควรแก่เวลาแล้วจึงเสด็จกลับ องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของโรงเรียนราษปรานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตเช้าวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลน,นิธิราษปรานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนราษปรานุเคราะห์35ตําบลบางม่วงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาโดยมีนายสิริพัฒ พัฒกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดให้การต้อนรับจากการรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานองค์มนตรีได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาดําเนินการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าระบบน้ําที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคของนักเรียนและให้ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพสําหรับนักเรียนโอกาสนี้องค์มนตรีเยี่ยมชมผลงานและกิจกรรมของนักเรียนพร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตต่ตอไป วันนี้พลระเอกพงเทพหนูเทพอุปมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธัมภ์ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36อเภอกระทูจัังหวดภูเก็ตโดยมีนายพักพงทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนางบทิศราวงมุสิกพูวอในการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยบุคลากรครูเจา้าหน้าที่นักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยองคมนตรีพร้อมคณะได้ร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าการดําเนินงานพัฒนาด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนแล้วย่ยมชมอาคารและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิในทิทศกาลผลงานทางด้านวิชาการและโครงการฝึกอาชีพของนักเรียน สำหรับโรงเรียนรา้ประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตเดิมชื่อโรงเรียนบ้านกรมาลาตั้งอยู่บนเนื้อที่14ไร่2งานติดชายหาดกมลาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีเขตพื้นที่ให้บริการทุกอำเภอในจังหวัดภูเก็ต ต่อมาเมื่อปลายปี2547ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นยักษ์สึนามิในทะเลฝั่งอันดามันทําให้โรงเรียนบ้านกมาลาอาคารเรียนได้รับความเสียหายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจึงมีพระราชดำริให้หมู่นริชิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่และพระราชทานชื่อใหม่ว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐม,มวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนมีนักเรียนประเภทอยู่ประจำหรือกินนอนและนักเรียนประเภทไปกลับรวมจำนวน863คนมีข้าราชการครูและบุคลากรรวมจำนวน66คนผู้แทนพระองค์เปิดงานวันคนพิการครั้งที่50ประจำปี2561 วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชุกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกล้าประหม่อมให้ในอัมพลเสานานรงค์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันคนพิการครั้งที่50ประจำปี2561ณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุป,ปถัมภ์ในหัวข้อตามรอยพระราชปณิธานคนพิการฝ่ายใจจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวและสมเรับพระนางจา้าสุริกิตพระบร,รมราชนีนาถในรัชกาลที่9เพื่อประกาศเกียรติคุณส่งเสริมและให้กำลังใจแก่คนพิการทุกประเภทเพื่อให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าของคนพิการว่ามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับคนทั่วไปทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการอื่นๆและประชาชนทั่วไป ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่รางวัลแก่บุคคลพิการตัวอย่างประเภทต่างๆซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานทั่วประเทศจำนวน108คนอาทิผู้พิการทางการเคลื่อนไหวภายหลังจากโรคโปริโอที่มีความพยายามต่อสู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จมีธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยเป็นของตอนเองและได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือคนพิการที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และผู้พิการทางสายตาแตา่กำเนิดที่มีความพยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองจนมีทักษะความชำนาญด้านการสื่อสารและสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของคนตาบอดเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนำคนพิการทีมชาติปัจจุบันเป็นครูสอนหนังสือเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส ในงานมีการแสดงของคนพิการนิทศก,การนวัตกรรมเกี่ยวกับคนพิการการสาธิตฝึกอาชีพและนัดพบแรงงานกิจกรรมนันทนาการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการทางนี้การจัดงานวันคนพิการในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9้าพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนพิการและประชาชนที่มาร่วมงานด้วย จบข่าในพระราชสำนักดิฉันสุสดิสวภาเริกสน,นันสวัสดีค่ะ